ัสดีครับวันนี้นะฮะเราก็มาเที่ยวสำเพ็งกันอีกแล้วนะครับก็คือช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ใช่ไหมเราก็มาหาของกลับไปจัดบ้านกันนะครับใช่วันนี้มา3คนพ่อถาแม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิวไปโรงเรียนนะครับแม่วันนี้มาเอาอะไรกลับไปบ้างสายลุงใช่ไหมเขาเรียกสายลุงใช่ไหมของตกแต่งต้นคริสต์มาสลิปบิ้นสายลุงอะไรพวกนั้นแหละโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรกลับไปบ้างนะคะหลักๆก็คือจะเป็นของตกแต่งบ้านมาดูกันต้องถามก่อนว่าแม่จ่ายไหวไหมแม่ลืมกดตังค์ไม่เป็นไรที่นี่สแกนได้แล้วมาตอนนี้ก็เดินทะลุไปยังอีกซอยเองแล้วนะครับก็ต้องรอข้ามถนนตรงนี้นะร้านไหนแม่ร้านเดิมอ่ะไปเลยใจเย็นรถเยอะมากเลยเดี๋ยวซื้อของจัดปีใหม่กันนะครับไหนพี่เฟรมดูอะไรหมวกเหรอหมวกแล้วก็นี่พี่ห้อยอ่ะเลือกไปแล้วเขาขายไงเอ่ยเฮ้ยเราไม่ได้จัดต้นคริสต์มาสแต่ลูกอ้าวแล้วแม่จะเอาอะไรบ้างอันนี้ไปห้อยที่บ้านเนี่ยอันนี้อย่างเดียวนะขอโทษครับมาแม่ไม่ต้องไปเยอะมากเดี๋ยวมาในนี่แล้วต้นคริสต์มาสต้องเอาไปปะปีนี้ไม่จัดเนี่ยปีนี้ไม่จัดเพราะมันจะถึงแล้วไงอ๋อโอเคมีหลายลายเดี๋ยวหลายลายเขาจะขากันใช่ไหมลองเลือกไปเลยแม่เป็นหน้ายิ้มกับปีกอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่เขาเลือกเรื่องมาพวกนี้เอาไว้คล้องอะไรเนี่ยคล้องหน้าบ้านคล้องประตูอ๋อนี่อันนี้ก็สวยนะแม่พอสวยหมดเลยฝั่งนั้นอะอันนี้ก็ดีนะแม่ลูกโชคอันนู้นก็ดีอันนี้ก็ดีดีหมดเลยอันนี้เลือกได้เลยเหรออ่าลองถามดูเลยครับอันละ10บาทค้าได้เลยใช่ไหมฮะโอเคนะครับพี่เฟรมอันนี้ก็จะเป็นที่คาดผมใช่ไหมลูกใช่โหลละ120โอเคอ่ะอันนี้แบบมีไฟถ้ามีไฟข้างในใช่ใช่น้องก็จะสวยหน่อยแบบพอไม่บ๊อบพี่เฟรมเลือกเลยเอาไปเท่าไหร่ดีเอาไปโหลงไหมโหลนึงก็ได้ครับไหนมีแบบไหนบ้างเอาสีเขียวไหมสีเขียวไหมได้ก็เอาเรียบๆไปด้วยเพื่อนหนูใส่เองไงพ่อนี่เป็นไงเขียวเนี่ยซับเผื่อใครจะบอกว่าอันนี้ถูกนะเนาะใช่ตกอันละ10บาทเองเนาะใช่แล้วนี่เขากงเขากว้างไหมมีหลายแบบนะจริงๆนี่เดินดูข้างในตรงนั้นอีกไปดูไปดูลูกป่ะนี่ราคาแบบถูกมากเลยนะฮะน่ารักด้วยนะตกกันละ10บาทเองนะครับไหนเขาดูหน่อยเขาสีทองเลยเหรอ มาแม่เดี๋ยวให้ถือเดินด่วนโหลละ120แม่เลือกค่าได้เลยที่คาดผมเพียแล้วลืมนับ3 4 7 7อ่ะแล้วอ่ะอันทีม8เอาพวกนี้ไปไหนก็ได้ก็เอาไว้ครบโหลเลยยังได้เลยจ้าหนู120เลยจ้าครับนี่โหลละ120บาทนะครับพี่เฟรมราคานี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะเนาะตั้งแต่นี่เลยมา120บาทนะคะ12อันถูกอันละ10บาทเองถูกมากเลยอ่ะไปเย้ได้แล้วมากันเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะแม่นะแล้วแม่ต่อไปแม่ดูอะไรอีกอ่ะเดินเดินไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจออะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีอ่ะมาโอเคนะก็ผ่านมา2ร้านนะครับได้ของมาเพียบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินดูกันต่อนะครับอยากได้อันเนี้ยแฮปปี้นิวเยียร์แม่แต่ว่าอยากได้แบบรูปแบบใหม่ๆบ้างอยากได้อะไรนะแฮปปี้นิวเยียร์อ๋อก็สวัสดีปีใหม่นี้แหละถ้าอยากได้อะไรที่แปลกใหม่ต้องให้ฟิวนั่งทําให้ช่วงนี้เขาศิลปะกําลังมาใช่เหรอมั้งเห็นแบบว่าช่วงนี้ขอแม่ซื้อสีบ่อยไงอ๋อนี่แม่ร้านนี้ก็สวยว้าวว้าวเลยอ่ะเนี่ยร้านเนี้ยไปเดี๋ยวไปเดินดูกันอ๋อเราต้องตามหารูบิกด้วยเนาะรูบิกนะครับทำอะไรนะปอมปอมให้น้องแมวเห็นมีครอบครัวน้องแมวนึงไอ้เนี่ยเจ๋งเตี่ยวอ่ะน่าจะมีหลายๆคนรู้จักแบบมีน้องจับคีมอ่ะเขาชอบเล่นปอมปอมแต่บ้านเราก็เล่นนะไอ้เสือเล่นเหร
น้องจะทีเรียกทีเรียกแมวตัวเรียกน้องเรียกแมวเราเรียกไอ้เสือเอาก็ที่ว่าเราเรียกอย่างนั้นนะเขาเรียกพี่เสือตอนแรกเขาก็ชื่อพี่เสืออยู่ดีๆแหละหลังๆเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มดื้อเริ่มโดนแบบว่าเปลี่ยนคำศัพท์เฮ้ยชุบนี่ข้างหน้ามีอะไรก็ไม่รู้เยอะๆไปหมดเลยอันไหนนะแม่เสียบเนื้อทีรอแม่ดูเลยแม่ชอบปะล่ะแต่ปีนี้เราไม่ได้จัดต้นคริสต์มาสใช่ไหมงั้นก็คงต้องผ่านก็ร้านนี้ของเยอะมากเลยนะแล้วพิมพ์เนาะใช่แล้วของเยอะมากบางคนก็มาตามหาพวกชุดแซนตี้ซานต้าอะไรเงี้ยไปนี่นะครับโอ้โหของหาเยอะแยะมากไอ้เปล่าสีดำก็ได้นะเนี่ยแหละอุ๊ยน่ารักอ่ะตัวอะไรแม่แป๊บนึงพี่ฟิล์มเขาบอกน่ารักอีกอ่ะตัวอะไรอ่ะลูกไม่ดึงค่ะไม่ได้ค่ะไปไหนก็ไปไปอยู่ไหนที่หน้าเดินมาซื้อลูกปิดไม่เห็นมีบอกคือตัวอะไรก่อนมันคือกระต่ายตัวเท่าไหร่คะ150ฟิวจะเอาปะเขาเจออะไรแม่ตุ๊กตาแต่ว่าอยากได้สายพวงกุญแจกระต่ายขายาวแล้วถ้าเป็นสายพวงกุญแจอะคะอันไหนคงแต่ตัวใหญ่ห้อยไม่ได้อยากได้ตัวเล็กอะนี่ไปห้อยไหนเนี่ยในรถเหรอใช่ไม่จะห้อยพวงกุญแจอ๋อทำพวงกุญแจแม่เดี๋ยวเรามาเลือกรูบิคกลับบ้านกันนะพี่ฟิล์มนะได้หนูอยากได้อันนี้ด้วยอันไหนอะด้านข้างอันนี้เป็นกล่องๆอันนี้เหรอใช่ฝึกสมองอ่าฮะถ้าสมองเราดีพอนะนี่เป็น IQ อ่ะลองเอาไปดูเลยเฮ้ยมันมีหลายแบบแม่ขอดูก่อนอยากได้แบบแบนๆอันนี้น่าจะยากเพราะว่าเห็นนะมันเป็นเนี้ยอยากได้แบบเรียบๆที่เป็นแผ่นๆอ่ะลองเลือกไปเพื่อน้องได้นะต้องเล่นด้วยกันแหละอันเนี้ยช่วยๆกันอ่ะแม่เข้าไปเลือกแล้วเอาสำนองสำเหลี่ยมไปด้วยไปรูบิกนะครับเลือกไปเลยแม่อันนี้ก็ไปเอารูบิกสามเหลี่ยมเอาหลายๆแบบแม่ข้างในอ่ะสีพาสเทลเห็นป่ะสีดูได้ไงว่าสีอะไรอ่ะดูได้ไงว่าสีอะไรอะกล่องเท่าไหร่อ่ะ40 บาทมี10เข้มเป็นเท่าไหร่นะ10บาทมันเท่าไหร่10บาทจิบข้าวพร้าอะไรเนี่ยบ้านี่มันเข้มเกินไปอ่อนแล้วพี่ดูข้างหลังเลยพี่ขอตะกร้าหน่อยนี่อ่อนนะตะกร้าอ่อนนะได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้เหรอไอ้ตะกร้าเหรออืมราคาถูกเออเนี่ยอันนี้30ไม่ครับค่ะไม่ไม่ลงอันนี้ลงอันนี้ก็ได้อ๋อค้าไปเลยแม่ค้าแม่ค้าไปเลยได้เลยนะคะได้ลงอันนี้เป็นข้อ70 บาทแม่ใส่ไปเลยก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนได้แม่ดูไปดำกับขาวแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูร้านอื่นต่อพี่พิมพ์เล่นเป็นปะเนี่ยยืนงงอะไรเงียบเลยเราอะเล่นไม่เป็นถ้ามีแค่4 ช่องยังไม่ได้อีกเหรอฟิล์มอุ๊ยงั้นพ่อเล่นไปเดี๋ยวหนูเทให้ไม่เป็นเหมือนกันเอานั้นได้มั้ยเนี่ยไม่เอาอะไรมากเอานี้เอาไหนอันนี้หยิบไปแล้ว2กล่องได้อันนี้มานี่อันนี้คืออะไรก่อนนี่ไงน้องฟิวชอบเล่นใช่เหรอใช่เรียงไงให้มันได้1 2 3มาเอาสักกล่องมั้ยกล่องเครื่องเงาครับนะอันนี้จะเป็นกล่องนี้โอ้ยากอยู่เด้อเอามั้ยเอาสักกล่องมั้ยได้นะเฮ้ยสามเหลี่ยมจะเป็นกล่องแบบนี้นี่กล่องนี้เป็นกล่องเฮ้ยของของเท่าไหร่นี่ไงนะอ้าวแป๊บนึงนี่คือ2ชั่วโมงได้นี่จะได้แล้วนี่ใช่เหรอใช่นี่มีสีชมพูด้วยนะนี่เหลืออีก2ตัวเองนี่เฮ้ยเอาไหมเอากล่องไหมเอาสีนี้เนี่ยพิมพ์เก่งขนาดนี้เลยเหรอจริงๆมันเป็นเหมือนไอเนี้ยไอที่เราเล่นแถวบ้านอะไร10 20อ่ะแต่เป็นแผงเล็กแต่อันนี้จะลื่นหน่อยเพราะมันเป็นเหมือนแม่เล็ก80 บาทนะคะนี่อ่ะโอเคเป็นไงล่ะเล่นโชว์จะได้อ่ะเนี่ยนะแล้วถ้ารูบิกอ่ะไม่ได้โอ้ช่างมันเถอะสงสัยต้องถอดประกอบแล้วแหละเท่าไหร่คะ430โอเคแล้วอันนี้อันนี้แม่หยิบไปยัง4ช่องเล็กๆน่ารักเนี่ยแล้วก็ที่สำเพ็งนะครับโหแหล่งรวมเลยนะฟิล์มนะใช่แล้วเมื่อกี้ก็คือซื้อตัวนี้มาฟิวช่วงนี้ชอบสีชมพูก็เลยซื้อมาเผื่อน้องด้วยมันทำอะไรได้บ้างอ้าว130ปิ๊งเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรตัวละ20เฮ้ยตึงไงเดี๋ยวนั่นแหละของพี่มีหยิบไปมั้งป่ะไม่มีค่ะพี่ไปไหนอยู่ไหนอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ
ก็คือซื้อมา2ตัวชมพูกับฟ้าเหมือนกันใช่ไหมใช่ก็คืออันเนี้ยมันสามารถห้อยพวงใจรถได้ไงชอบหัวแบบเนี้ยจะได้ห้อยหน้าหลังน่ะเวลาพ่อเอารถฟิล์มไปก็นั่นแหละเขินคนอื่นแย่มาแม่เดินจ่ายอีกแล้วนะครับเดี๋ยวให้แม่จ่ายตังค์เฮ้ยแต่ที่นี่รูบิกเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินดูไปใช่เป็นกระแสเลยครับฮิตกันมากเรามาช้ากว่าเขาอีกแล้วได้แล้วถุงเบลเลอร์เลยเดี๋ยวไปหาซื้อเพิ่มนะครับไปจะบอกว่าช่วงปีใหม่แบบนี้คนมาหาซื้อของแต่งบ้านของขวัญกันไปเยอะมากใช่ของขายช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยก็คือดูไปไปแม่เสร็จย่างอ๋อแม่รอจ่ายตังค์อยู่ใช่ไหมเราก็หนีเลยแม่จ่ายยังจ่ายแล้วจ่ายอ๋อจ่ายเงินสดไปนะโอเคครับผมไปกันต่อแล้วของเยอะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนคนก็เช่นกันก็ร้านเดิมๆก็ยังอยู่นะเนาะใช่แต่เขาก็เปลี่ยนการขายอะไรเงี้ยไปเยอะให้มันทันสมัยตามโลกหน่อยเฮ้ยลูกค้าจะได้อยู่ฝั่งนี้อะไรพี่เฟรมชุดแซนตี้ซานต้าชุดเอลใช่ไหมใช่ก็หนูอยากได้อยากได้อยากได้อันนี้แขวนหน้าบ้านอะขอได้ไหมขอได้ไหมเสาต้นเนี้ยนะอันนี้ของมินิโซอยู่อ่ะยังเป็นของมินิโซอยู่ใช่ไหมโอ้ซื้อสำเร็จรูปไปเลยสวยอ่ะแม่อยากมีซานตาคลอสเป็นของตัวเองเอาไงเอาไปสักต้นได้แม่เนี่ยกำลังน่ารักนี่ไม่ต้องจัดเลยต้นนี้นี่เออพร้อมไฟเลยเปล่าเออนั่นดิเราเข้าไปดูข้างในก่อนไหมล่ะพี่พิมเข้าไปดูเฮ้ยตรงนี้เต้นได้ด้วยสิน่ารักออกเออรู้ของมินิโซ่นี่แม่สวยมากนี่ของอะไรอ่ะมินิโซ่สวยนะแม่นะแม่เข้าไปดูใช่ไหมพี่ฟิล์มเราได้มายังลูกเดี๋ยวแม่กำลังเผื่อพี่เขาอยู่พี่ขอให้มาเสียบไฟเองแต่ว่าไฟมันติดอ๋อคือต้องใช้ชายมันจะเป็นแบบว่าเป็นผู้ออกมาใช่ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวฟิล์มถ่ายรูปไว้ก่อนเดี๋ยวไปจัดที่บ้านใช่ไหมต้นนี้ไปเลยใช่แต่ก็สวยนะโอเคอ่ะเพราะอันนี้มาดูชุดฉาดไปน้องฟิล์มว่าสีทองดูมีอะไรใช่ตัดกับแดงด้วยเนาะดูแพงใช่ไหมจริงแล้วมันก็แพงจริงด้วยเท่าไหร่นะพันกว่าบาทไม่เป็นไรค่ะแม่จ่ายแต่ว่าต้นนี้มันมีไอ้กุ้งกิ้งแบบว่าเป็นใสๆอ่ะแล้วมันมีไฟเห็นว่าก็น่ารักดีนะเนี่ยนะก็ดูหรูแบบว่าธรรมชาติทั่วไปแต่ราคาก็น่าจะสูงขึ้นนะแต่ก็คุณภาพต้นเขาใหญ่ขึ้นเมื่อกี้พ่อจะพาไปดูร้านไหนจะบอกว่าร้านเนี้ยของแบบหรูหราเป็นมินิโซที่แบบว่าขายอย่างอื่นนะด้วยอ่ะของมันดูเยอะแปลกใช่แล้วฝั่งนี้ที่พ่อบอกว่าแฮปปี้นิวเยียร์พ่ออยากได้ที่แบบไม่ซ้ำแบบปีก่อนๆเนี่ยอ๋อไม่แบบว่าปีที่แบบว่าเป็นป้ายแฮปปี้นิวเยียร์ที่ทุกบ้านต้องมีนะใช่แต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงที่แบบค่อนข้างจะสวยเนาะนั่นน่ะเหรอตัวสีทองดำๆอ่ะสวยมั้ยสวยน้องถามพี่ก็ดูว่ามีกี่แบบลูกตัว Happy New Year อ๋อ Happy New Year เท่าไหร่คะ100 100บาทสวยนะก็ดูมีกี่แบบถามพี่ด้วยก็ตามที่เห็นเลยอ๋อตามที่เห็นเลยนะครับครับผมเอาไงสวยมั้ยสวยนะทองดำอ่ะนะเพราะเดี๋ยวพอมันโดนไฟหน้าบ้านเงี้ยมันน่าจะวิบวับอยู่อ่ะได้100บาทเดี๋ยวลองเอาแฟลชไปเปิดดูแป๊บอยากเห็นเวลามันลองดูครับโอ้สวยฟิล์มขึ้นเลยอ่ะโอเคเนาะได้รับครับ1ชิ้นอันนั้น100เดียวเอาอันนี้อันนึงค่ะแล้วป้ายห้อยต้องเอาไหมไม่ต้องป้ายห้อยอะไรหรอห้อยตรงๆไม่ต้องไม่ต้องหรอกเอาแค่นี้พอใช่ป่ะโอเคนะฮะก็ระหว่างที่เราเลือกฝั่งนี้อยู่เดี๋ยวเรารอแม่เช็คของอยู่นะครับอุ้ยอันนี้ก็น่ารักข้างในเหรอเป็นลูกบอลแฮะมีสีสีด้วยแล้วครับเมื่อกี้นะแม่เดือนก็ซื้อต้นคริสต์มาสมาแล้วนะครับ1ต้นนะฮะเรียบร้อยนะครับนี่ได้มาแล้วใช่ไหมแม่ครบยังอ่ะนี่อ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันต่อจะไปต่อหรือพอแค่นี้พอแล้วมั้งครับแม่ขอร้องหนูไม่ใช่เด็กอนุบาลนะอุ้ยอันนี้เหมือนกระโปรงเลยจริงๆมันคือกระเป๋าใช่ป่ะโอเคทุกคนเรามาเดินดูของกันนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นซอยสุดท้ายแล้วแหละแล้วพ่อกับแม่ก็คือเดินถือของแทนนะคะฟิล์มก็จะเดินตัวเปล่าอุ้ยแม่นี่น่ารักอ่ะนี่ทุกคนคือเป็นความแบบว่าเต็มคริสต์มาสใดๆ
มันไม่ทันแล้วดิมันน่าจะใช้ไม่ทันละคุยแต่ว่าของเยอะมากคนก็ด้วยนะคะหนูเห็นน้องซื้อมาเต็มเลยแม่แอบสั่งมาแล้วนี่เปล่าโบนี่เปล่าของก็ค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆตุ๊กตาฝั่งนี้มันจะเป็นพวกกิฟช็อปทุกคนพวกกิฟที่คาดผมแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะกำไรอ็อกซิสซอรี่จิวเวลรี่ของเยอะมากนี่ดูที่นี่ผมดิตุ๊กตุ่นต่างๆนี่ร้านนี้เขาจะสวยร้านนี้ของก็เยอะร้านนี้สวยมากเลยนะตรงนี้เขาจัดสวยมากเลยอ่ะจริงนี่ๆๆๆนี่ทุกคนได้ดีหนูอยากได้เสานี้เลยเนี่ยหนูอยากได้เนี่ยสักต้นสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีใช้วันเดียวแล้วปีหน้าใช้ใหม่อีกปีไม่รู้ถึงจะคุ้มมันสวยจริงนะสวยมากเนอะใช่ค่ะค่ะอะไรคะไม่รู้อ่ะอันนี้คือซอยนะเราเดินมากับเผื่อได้ของนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่ถ้าได้ก็ถือว่าโอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดินเล่นเฮ้ยแล้วเราจะซื้ออะไรอ่ะซอยเนี้ยหาดูรูบิกพี่ฟิล์มอ๋อจะแบบไหนใหญ่ๆก็เดี๋ยวหาไปเพิ่มหน่อยเพราะเดี๋ยวจะไปทำคลิปไงโอเคมานี่ก็คือได้ของเยอะเอากลับไปทำคลิปได้ใช่นั้นไปก่อนให้หมดก่อนนะนี่นะเห็นซ้ายมือเปล่าพี่กับซ้ายมือหมวกมีหมวกไม่เห็นป่ะอ๋ออันนี้น่ารักอ่ะใช่ใช่ป่ะนี่ทุกคนผ้าเช็ดเท้าลายลูกหมูเอาไปพี่ฟิล์มลองหนูไม่ใช่ว่าจะแบบอะไรตลอดสวยนะเอาไปหน้าเต็นท์ได้เลยนะใช่แบบว่ากักฝุ่นป้าพวกแบบเมื่อกี้ใช่โอ้โหแม่ขึ้นมาก่อนแล้วรถเยอะรถเยอะมากเนี่ยแล้วถ้าเราเอาผ่านเข้ามาเราจะไปยังไงไม่ต้องเขาไม่ต้องเข้ามาแบบนี้โอเคนะตอนนี้ก็มาเดินในซอยนะเราก็เจอแล้วเฮ้ยอันนี้ร้านรีโอเก่าใช่ไหมใช่อันนี้น่าสนเท่าไหร่นะครับ690เนี่ยอันเบลเลอร์อันที่พ่อต้องการใช่อยากได้แบบเนี้ยอันนี้คือใหญ่สุดเลยใช่ไหมฮะมันมีใหญ่กว่านี้ใหญ่เท่านี้โอ้ยใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มันหมดแล้วค่ะแล้วสียูบูตรงโน้นล่ะครับอันนั้นสีอ่อนอันนี้สีเข้มอ๋อราคาเดียวกันแต่ว่าคนละสีฟิล์มหลบรถหน่อยหลบรถหน่อยเนี่ยแหละคือสิ่งที่พ่อต้องการอ่ะแม่ดูแล้วอยากได้อันใหญ่ไปอันนึงเอาสีอะไรคะเดี๋ยวเอาสีอ่อนเหรอเอาสีอ่อนได้เอาขึ้นมาแล้วค่ะแม่จะเอาสีอ่อนสีเข้มไม่ได้เดี๋ยวมันล้มแต่สีเข้มมันก็สดดีนะสีเข้มหรือสีอ่อนคะสีอ่อนเดินหาเนี่ยอยู่นานมากเลยนะสรุปร้านนี้มีใช่ร้านนี่ไงรีโอทอยใช่เมื่อก่อนเราเคยมานะร้านเนี้ยครับแล้วพวกนี้แม่อันใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันเท่าไหร่นะอันนี้ตีเป็นไซส์กลางค่ะเขาก่อนเรายังไม่มีใช่ปะแล้วก็มีพวกจืดๆใส่นี้ก็มีเอาสีอ่อนนะอุ้ยอันนี้เป็นสีพาสเทลอืมลดนี่แล้วก็มันจะมีเป็นใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่ะเป็นเครื่องคิดเลขเลยนะแต่จริงๆเราใช้สมองคิดได้ดิก็มันจะทำไงให้บอกว่าเรียงได้พอเล่นไม่เป็นนะบอกก่อนจริงหรอ แล้วก็แค่ขยับปุ๊บปุ๊บปุ๊บพูดง่ายนะเดี๋ยวกลับไปลองได้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกของกลับไปนะคะเอาไว้ถ่ายคลิปกันด้วยฟิล์มก็เจอเป็นอันนี้เป็นแบบสีหวานหวานนะคะเขาเป็นแม่เหล็กทุกคนจริงๆมันถอดออกได้ด้วยแต่ว่าอย่าถอดเลยเดี๋ยวฟิล์มจะซื้อกลับไปด้วยโอเคครับผมร้านเมื่อกี้เราก็ได้มาแล้วรูบิกยักษ์นี่แหละคือสิ่งที่เราตามหามาหลายซอยนะคะใหญ่มากบอกเลยใช่หุ้ยพ่อข้างหน้าเขาขายอะไรกันอ่ะคนเยอะมากดูของร้านนี้กันเฮ้ยร้านนี้สวยนะอุ้ยเป็นโบนี่ไงแม่โบที่ฟิลอยากได้หรือเปล่าเออโบทูโทนทุกคนเนี่ยจะบอกว่าของมันเยอะมากเดี๋ยวให้ดูโบเยอะมากเลยพ่อใช่ไหมใส่ให้เต็มหัวเลยไหมยังไงเอามาแม่เดี๋ยวพ่อถือนี้ให้ก็ได้แม่เดินเลยคือจะเอาไหมอะโบงั้นก็อดบอกฟิลอดเนี่ยมันมีอย่างนี้เลยคนมันจะแบบว่าเงาวิงวับอ่ะ
เดี๋ยวให้แม่แฝงตัวเข้าไปเลือกก่อนหรือว่าจะเป็นแบบว่าฟิลตอนเด็กๆถ้าแบบว่าถ่ายพวกเหมือนแบบบนเวทีป่ะใช่พ่อแม่เขาจะซื้อกิฟต์อย่างเงี้ยไม่รู้ทำไมน่ารักไงเนี่ยถ้าเป็นอายุประมาณนี้จะบอกว่าน่ารักถ้าเป็นฟิลก็จะแบบมันเหมือนที่เอาไปตกแต่งตัวคิดมันมากกว่าแต่มันเฟี้ยวนะพ่อบอกเฟี้ยวก็แล้วแต่เราแม่เลือกอะไรอยู่ไปดูเราเป็นเลือกโบเอ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักเอาไปเผื่อผมหนูก็มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวให้แม่เลือกโอเคทุกคนกิฟต์เหมือนจะถูกใจแม่เดี๋ยวให้แม่เลือกให้ฟิวนะคะเพราะว่าของร้านนี้มันเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยส่ง10บาทปีก20โลละ120ประมาณนี้เดี๋ยวรอแม่เลือกก่อนตอนนี้ก็ขึ้นตุ๊กตุ๊กนะครับเดี๋ยวไปอเมริกาก็จากตรงที่เราอยู่นะเมื่อกี้จะเป็นเยาวราชนะครับใช่ค่ารถก็50บาทนะครับไปใกล้ๆนะฮะวันนี้คือคักคนเยอะเหมือนกันนะคนมาซื้อของไปขายอ่ะไม่มันต้นอาทิตย์ด้วยไงแล้วแบบปลายอาทิตย์มันก็จะเป็น2อาทิตย์ใช่ป่ะจะเป็นปีใหม่จะเป็นปีใหม่มันจะซื้อของตกแต่งบ้านใช่ตอนนี้นะเราก็เอาของไปเก็บในรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปยังร้านในเมกากันแล้วนะครับแม่ขอตังค์ก่อนมาตามดูว่าจะหารูบิกได้กี่อันเนาะใช่แต่ที่นี่เขาขายส่งเยอะอยู่นะด้านบนนะมาทุกคนแต่มันไม่ขึ้นเป็นอันนี้กับพี่บอกขอขึ้นแหละนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะไปดูพวกโมเดลกันนะคะแต่ว่าลืมไปว่าถ้าแยกกันปุ๊บใครจ่ายอะบ้าไปแล้วแล้วใครจะจ่ายโอ้โหอันนี้ก็คือจะเป็นร้านประจำของเยอะเหมือนเดิมที่เป็น Toy Story น่ารักมากส่วนฝั่งเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าน้องๆแบบว่าอนิเมะต่างๆมีเลนแลมด้วยไม่ใช่เลนสิเลมแลมชื่อค่อนข้างที่จะอ่านยากอุ้ยทุกคนมีนี้ด้วยของน่ารักเยอะมากมีแบบว่าเป็น Squid Game ด้วยเพิ่งเห็นว่าอย่างนี้มีด้วยมีเดกูเฮ้ยน่ารักนะดูดีฝั่งนี้ก็คือจะเป็นดิสนีย์อุ้ยอันนี้ของมันก้าวน่ารักมากคือมันเป็นแผ่นอ่ะทุกคนเป็นแผ่นเดียวกันเห็นปะเฮ้ยเกินปุยมุ้ยของในร้านก็คือเยอะเหมือนเดิมมาทุกคนเดินดูของกันต่อเฮ้ยมีพวกของจิ๋วด้วยทุกคนฟิล์มเคยซื้อพวกนี้กลับบ้านมันน่ารักมากมันเพิ่มมาเรื่อยๆดูฝั่งนี้ก็ยังมีของอยู่นี่อันนี้คือมีรูบิกด้วยมีแบบท่านจับเวลาด้วยเป็นเดโมแต่ว่าเขาไม่ขายอ่ะเขาบอกว่า not for sale เอามาตั้งโชว์ตัวพวกนี้ก็น่าจะขายนะเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นของที่มีคุณภาพนั่นเองมีกล่องโสมด้วยเดินดูกันดีกว่าแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วด้วยว่าพ่อแม่ไปไหนแล้วเราคนไปไหนหุ้ยเซจูจะซื้อไคเซนหุ้ยแนนโดรอยทุกคนราคาน่ารักมากหุ้ยมีตัวนี้ด้วยจากเรื่องอะไรอ่ะฟิล์มเคยเห็นเหมือนมีใน Netflix ก็ป่ะเนี่ยโอ้ยดาไซทุกคนโอซูดาไซ 1,400 เองอ่ะว้าวนาโนมิเกโทอินูวากิอ่ะน่ารักมาก
ี่ไททันจากที่เมื่อก่อนแบบว่าราคากล่องละเป็นหมื่นตอนนี้ก็คือหลักพันละ 1,400-1,500 บ้าไปแล้วว้าวิน่ารักหยิบไม่หยุดนี่เจออะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ทุกคนรูบิกจิ๋วแล้วมันแบบพาสเทลพาสใจใดๆใช่มันมีรูบิกสี่ล้วนไหมหนูว่าหนูเล่นได้ทั้งวันอ่ะมันมีอันนี้มันเข้ากันหรือมันคนละแบบอันนี้มันสี่อันนี้มันเก้าหน้าช่องมันเห็นไหมอันนี้คือเป็นสีเดียวทั้งอันบ้านหนูเล่นยังไงก็คือกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่เดี๋ยวมือเริ่มเต็มตะกร้าต้องมาแล้วไหมเฮ้ยแม่สีทองเฮ้ยแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นลายแบบนี้แปลว่ามันจะไม่เท่ากันทำไมมันยากจังแม่เกิดมาเป็นรูบิกเนี่ยเล่นยากฝีมืออย่างพวกเราต้องเล่นละเอียดไม่พ่อต้องเล่นอันนี้พ่อต้องเล่นเป็นแบบนี้นี่นี่สีทองเนี่ยหน้ามันไม่เท่ากันแล้วพ่อจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโอ้โหแค่เห็นก็งงแล้วลูกเลยงั้นปล่อยมันไว้ตรงนี้โอ้ของเยอะมากเดี๋ยวไปเขาเลือกกันไปก่อนนะคะเพราะเหมือนว่าจะนานอยู่อันนี้เอาไปอย่างละอันเอาไปอย่างละอันนี้สายเปสุดตะกร้ามาเลยทุกคนอันเท่านั้นอะตะกร้าผ้าเลือกใหญ่นี่เมื่อกี้อ๋อนี่สีเงินเมื่อกี้สีทองจะดูหรือว่าไฮโซกันไปแล้วอุ้ยแม่ฝั่งอันนี้แม่เคยเห็นเปล่าแม่เอาไปแล้วอ้าวเล่นไงอ่ะหยิบไปเล่นเป็นเปล่าพอยังแม่เฮ้ยพอยังแม่แล้วฝั่งนู้นไม่หยิบไปแล้วตอนแรกหยิบตะกร้าเล็กมาไงพอเห็นหยิบวางพี่เอาตะกร้าใหญ่มาเลยตะกร้าผ้าแล้วอ่ะเอาตะกร้าผ้าเลยนี่มีแบบเป็นเซตด้วยนะอ่ะมองให้สูงเข้าไว้โอเคทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มพ่อแม่เนี่ยก็ได้มาเดินดูของที่สำเพ็งนะคะก็ได้ของกลับไปเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่เอาไว้ใช้ทำงานแล้วก็ตกแต่งบ้านในช่วงปีใหม่นั่นเองนะคะแล้วส่วนที่เราแวะมาอเมริกาก็คือมาหาลูกบิดก็คือได้มาเยอะมากลูกบิดลูบิกจะลูกบิดอย่างเดียวเลยก็ได้แล้วค่ะทุกคนก็ได้กลับมาเยอะมากนะคะเพราะว่าเราจะไปใช้ถ่ายคลิปแล้วก็ไปเล่นเองด้วยก็รอชมคลิปกันด้วยแล้วกันว่าเราจะไปทำคลิปไหนกันบ้างเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากให้เราเนี่ยไปเที่ยวไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้พวกเราทั้งครอบครัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันค่ะ